วันนี้โอเคอยู่ไลท์จะพาคุณไปพบกับตัวละครสาวทั้งสาวเล็กและสาวใหญ่ตัวร้ายในวิดีโอเกมต่างๆซึ่งแต่ละคนนั้นเธอต่างก็มีทั้งความสวยแซ่บและโหดแบบสุดๆไปเลยโดยทั้งหมดที่เลือกมาให้ชมนี้ก็ได้มาจากการหาข้อมูลส่วนหนึ่งและก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยซึ่งหากไม่ตรงใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะไปชมกันเลยครับหากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกๆก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไลฟ์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับฮาร์ลีย์ควินInjustice 2คือเกมแนวต่อสู้ของเหล่าฮีโร่จากค่าย DC Comics และได้วางจำหน่ายเมื่อปี2017ซึ่งตัวละครนั้นก็มีให้เลือกเยอะจริงๆทั้งซูเปอร์แมนแบทแมนและเดอะแฟลชส่วนฝ่ายหญิงนั้นก็มากันเกือบหมดค่ายแต่ตัวที่น่าสนใจที่ OKU Lite เลือกมาให้ชมที่คิดว่าน่าจะเป็นคุณแม่ที่โหดและแซ่บมากสุดๆก็คือฮาร์ลีย์ควินหวานใจของโจ๊กเกอร์นั่นเองซึ่งลีลาของเธอนั้นก็ช่างยี่ยวนกวนประสาทเสียเหลือเกิน Harley Quinn wins.โอเซคุโรซาวะ Fatal Frame คือเกมแนวสยองขวัญจากญี่ปุ่นที่วางจำหน่ายภาคแรกเมื่อปี2001โดยคุณจะมีกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ต่อสู้กับผีในคฤหาสน์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของตระกูลฮิมูโระกับพิธีกรรมรัดคอจนมาถึง Fatal Frame ภาคที่5ในปี2014กับเรื่องราวอันน่าขนลุกของโอเซคุโรซาวะผีสาวสวยสุดโหดที่เธอต้องถูกขังอย่างทรมานในกล่องจนเสียชีวิตในพิธีกรรมของหมู่บ้านเพื่อให้เธอกลายเป็นผีคล้ายๆกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาทิลดาเคโรสไซเบอร์พัง2077คือเกมมุมมองบุคคลที่1แห่งโลกอนาคตที่เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายน2020ที่ทำให้หลายคนต้องผิดหวังเพราะโม้ไว้เยอะก่อนหน้านี้แต่พอเกมออกมาจริงกลับไม่เหมือนที่คุยไว้ซึ่งจุดเด่นของเกมนี้มันก็อยู่ที่ตรงเนื้อเรื่องจนหลายคนก็ถึงกับตกหลุมรักจูดี้สาวสวยสไตล์ผมสั้นแต่คุณแม่สายโหดตัวจริงนั้นไม่ใช่จูดี้แต่เธอคือมัลติดาเคโรสสาวหุ่นล่ำที่พร้อมจะคว่ำคุณได้ทุกเมื่อบอสสุดโหดที่มีค้อนอันโตเป็นอาวุธเมลิซาเพียสพาราไซต์อีฟคือเกมที่เล่าถึงสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่เรียกว่า EVE ที่ผลิตโดยบริษัท Square Soft และวางจำหน่ายภาคแรกเมื่อปี1998โดยอายะตำรวจสาวตัวเอกของเรื่องเธอและแฟนหนุ่มได้ไปชมการแสดงของเมลิซาเพียสคุณแม่สายโหดซึ่งเสียงร้องโอเปร่าของเธอก็ทำให้คนทั้งโรงละครถูกไฟลุกไหม้ไปทั้งตัวเว้นแต่เพียงอายะและเมลิซาเท่านั้นที่ไม่เป็นไรซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเฟสซีดFar Cry 5คือเกมระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่ผลิตโดยบริษัท Ubisoft เมื่อปี2018โดยเนื้อเรื่องเราจะต้องเข้าไปจัดการและสืบหาความลับของลัทธิคลั่งที่มีผู้นำคือหลวงพ่อโจเซฟซีดกับน้องๆของเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องสาวคุณแม่วายร้ายเฟสซีดหญิงผู้มีอดีตอันขมขื่นที่โจเซฟช่วยเธอไว้และยกชูเธอเป็นครอบครัวซึ่งเธอก็มีความสามารถในการใช้สารพิษกล่อมประสาทจากพืชที่สั่งให้ใครทำอะไรก็ได้สั่งให้โดดลงเหวก็สั่งได้
Your sheriff was a wall. A wall between you and the father. A wall that kept you from seeing his true. Annie Leonhardt.เกม Attack on Titan 2ที่วางจำหน่ายเมื่อปี2018โดยบริษัทโคอิเทคโมคุณจะได้รับบทเป็นทีมสำรวจไททันได้ออกไล่ล่าผจญภัยตามเนื้อเรื่องเหมือนอย่างในซีรีส์เลยซึ่งคุณจะได้พบกับแอนนี่เลออนฮาร์ตคุณแม่ตัวแสบที่เธอนั้นเป็นฝ่ายศัตรูแฝงตัวมาเพื่อหาทางจับตัวเอเรนเยเกอร์ให้ได้ซึ่งเบื้องหลังเธอนั้นก็คือไททันเพศหญิงที่โคตรเก่งและโหดสุดๆและตัวละครแอนนี่เลออนฮาร์ตก็เรียกว่าได้รับความนิยมมากจนทำให้มีสาวๆออกมาคอสเพลย์กันแบบเหมือนเป๊ะน่ารักจริงๆคิทาน่า Mortal Kombat คือเกมต่อสู้ในตำนานที่ต้องบอกว่าโหดสุดชนิดเลือดสาดเต็มจอซึ่งภาคแรกนั้นก็สร้างมาตั้งแต่ปี1992บนเครื่องเกม Famicom จนมาในปี2019กับภาคล่าสุด Mortal Kombat 11ซึ่งตัวละครหญิงที่ได้รับการโหวตว่าเป็นคุณแม่สายโหดที่สุดนั้นก็คือคิทาน่าเจ้าหญิงแห่งอีเดเนียลูกสาวบุญธรรมของจักรพรรดิชาวคานเธอมีความว่องไวมากและมีอาวุธเป็นมีดที่พับได้เหมือนกับพัดเลดี้ดิมิเทรสคูณตอนนี้คงไม่มีเกมไหนที่มาแรงไปกว่าเกมสยองขวัญจากค่ายแคปคอมเกมนี้กับ Resident Evil Villageซึ่งตัวละครโปรโมทที่ทำให้กลายเป็นกระแสไวรัลตั้งแต่เกมยังไม่วางจำหน่ายนั้นก็คือคุณแม่เลดี้ดิมิเทรสคูหญิงสาวผู้สูงศักดิ์แห่งโรมาเนียเชื้อสายแวมไพร์ที่มีขนาดความสูงใหญ่เกือบจะ3เมตรก็เกมฮิตเสียขนาดนี้จะไม่ให้สาวๆออกมาแต่งคอสเพลย์โชว์ความเป๊ะเวอร์กันได้ยังไงล่ะจริงป่ะสุดยอดเลยThe Nurse หากคุณไม่สบายคุณก็ควรไปหาหมอและรอให้มีนางพยาบาลสาวสวยมาคอยดูแลกันแต่ถ้าเป็นที่เมือง Silent Hill เมืองที่อยู่ในเกม Silent Hill ภาค1เมื่อปี1999ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี2006กับชื่อภาษาไทยเมืองหาผีและ The Nurse หรือนางพยาบาลของที่นี่เธอจะมาพร้อมกับท่าชักกระตุกที่ในมือถือมีดและพร้อมจะเสียบคอหอยคุณซึ่งขอแนะนำว่าคุณควรรีบวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเบลในอันดับที่1นี้ก็ขอมอบให้กับเกมไทยคุณภาพที่ทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักกับผีไทยนั่นก็คือเกม Home Sweet Home ที่ได้มีออกมาแล้วถึง2ภาคกับ EP 1ในปี2017และ EP 2ในปี2019โดยคุณแม่ตัวร้ายที่ใครได้เจอก็เป็นต้องขนลุกนั้นเธอก็คือเบลผีนักศึกษาสุดโหดที่หูของเธอจะไวมากๆคุณจึงต้องนิ่งและเงียบที่สุดและล่าสุดที่เพิ่งผ่านมากับเกม Home Sweet Home Survive ที่คุณสามารถรับบทเป็นผีเบลเดินถือมีดไล่ล่าเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยตอนนี้พี่เคได้เปิดช่องใหม่อีกช่องแล้วกับช่อง OK My Life รายการวาไรตี้ท่องเที่ยวออกทริปทำอาหารสตรีทฟู้ดและอีกมากมายในสไตล์สองล้อกับบิ๊กไบค์คู่ใจก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพียงพิมพ์ค้นหาช่อง OK My Life ก็จะเห็นโลโก้สีน้ำเงินแบบนี้ฝากด้วยนะขอบคุณมากครับ